าคุณแฟนคุณออกช่วยโปรโมทละครสุดฤทธิ์นะคะในคลิปก็ถือว่าแบบน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการโปรโมทที่แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงๆเขาตั้งใจทำเองไหมคะหรือว่าเราแบบว่าช่วยไม่เราบังคับค่ะทำไมต้องเต้นด้วยคะไม่ใช่บังเอิญเหมือนกับว่าเราเหมือนกับว่าไปถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคลาสที่แบบครูหยกเขาก็สอนพี่หยกอ่ะที่สนิทกันเขาก็เป็นคนเต้นเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีว่าเหมือนเขาก็อยู่แถวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าเขาเต้นเก่งกว่าเราอีกอ่ะแล้วกลายเป็นว่าเราไม่กล้าลงคลิปของเราเลยอ่ะใช่จริงๆพอเห็นเขาเต้นอย่างนั้นแล้วโปรโมทละครด้วยเรารู้สึกไงบ้างครับตอนนั้นเราก็คือมันแปลกมากเพราะว่าเป็นนักการเงินแล้วก็แบบปกติลุคนี่คือแบบนิ่งมากอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เต้นมา23ปีใช่สมัยก่อนเป็นนักเต้นลีลาอะไรอย่างเงี้ยสมัยแบบเด็กมากแต่ว่าก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับเราเหมือนกันเราก็ตกใจเพราะตอนแรกเราก็เหมือนเขาก็เหมือนจะมาแบบมาดูเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงเขาเต้นเก่งกว่าเราอีกเลยอ่ะเราก็ตกใจแล้วก็แบบอุ๊ยเราก็ไม่กล้าลงคลิปเราเลยค่ะเราก็เก็บไว้ดูเลยดีกว่าอย่างลิปแบงที่เขาพูดถึงละครเราเป็นยังไงบ้างดีนะคะก็กระแสตอบรับดีตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะแฟนๆคิดถึงด้วยใช่แล้วก็รอคอยแล้วก็คนก็ชมเยอะค่ะเราก็แบบดีใจอะไรเงี้ยเพราะบอกว่าสมการรอคอยอะไรเงี้ยเพราะเราก็อยากเล่นบทแบบนี้มานานแล้วอ่ะคือบทที่มันได้ก้าวไปอีกขั้นการแสดงแล้วเราก็อยากขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงเต็มตัวไม่ใช่แบบนางเอกอะไรเงี้ยเพราะเราก็เล่นบทนางเอกมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องหน้าเป็นนางเอกอีกเรื่องนี้จะหลายๆหน่อยคนคุณมองเขาว่าอะไรบ้างเขาก็ติดไปตลกอ่ะเขาบอกว่าแค่นี้ยังน้อยไปเขาบอกว่าแบบตัวจริงแบบว่าแบบโอ้แล้วก็แบบเขาแซวๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ขำๆไม่ได้กลัวใช่ไหมไม่กลัวเขาก็ดูแล้วก็แบบตลกอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกทำไมยังดูไม่ดุเท่าตัวจริงก็ถือว่าแฮปปี้ดีค่ะใช่ก็ดีค่ะก็เหมือนแบบช่วยกันทำงานเมื่อกี้กระติบเรื่องสร้อยเนี่ยค่ะเห็นว่าแบบเป็นสร้อยซื้อเลย10 กว่าล้าน15 ล้านโอ้ยไม่อย่าไปพูดเรื่องตัวเลขขนาดนั้นเลยค่ะมันจะฟังดูไม่ดีก็เหมือนกับว่าเราก็เป็นคนชอบจิวเวลรี่แล้วก็สนับสนุนเรื่องของแฟชั่นประเทศไทยด้วยแล้วก็แบบเหมือนของโลกด้วยพวกที่เป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เป็นมองความสวยงามดีกว่าอันนี้คือของกระเป๋าเองหรือว่ามีขาใจดีค่ะยินดีนะคะถ้าเกิดว่าจะใจดีถ้าจะใจจริงจะยินดีมากเลยค่ะใช่มีสมทบกันไหมมีสมทบทุนอะไรกันอะไรไม่มีเลยค่ะใช่ก็เองทุกบ้านเลยค่ะไอ้ขอไม่ตอบแล้วกันเนาะใช่ก็ให้ชื่นชมความสวยงามดีกว่าค่ะใช่ที่มีทำไมถึงตัดสินใจซื้อแบบสร้อยแบบเพชรอะไรที่มันเหมือนมูลค่าก็เท่าสูงเหมือนกับว่าเราก็ชื่นชอบก็อย่างที่บอกอะค่ะมินก็สนับสนุนของแท้สนับสนุนแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นคนแบบชอบเรื่องของศิลปะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะแบบซีรีส์เราก็ผู้หญิงมินว่าผู้หญิงทุกคนชอบปีนึงบ่อยไหมคะมินไม่ค่อยบ่อยค่ะใช่ก็สมเหตุสมผลใช่ไหมคะไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นโอเคเขาชุดไม่แพงค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรอะค่ะก็ปกติใช่ไม่ใช่ว่าเหมือนมันมีคนมาจับรูปเราแบบนี้มินว่าคนชอบนะใช่คำชมเยอะกว่าใช่ค่ะเราก็เหมือนคนอยากเห็นอีกอะไรเราก็แบบพักก่อนนะคะอะไรเงี้ยเพราะว่าป้าป้าก็มีติ่งๆไปนิดนึงใช่แต่ว่าป้าป้าเขาก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าเขาก็แบบเบาๆหน่อยละกันอะไรเงี้ยตอนนั้นที่ตัดสินใจเปิดคิดไหมว่าจะมีพิษแตกอะไรยังไงบ้างเลยไม่หรอกค่ะจริงๆมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้เยอะใช่แล้วก็เห็นแค่แบบช่วงบนอะไรเงี้ยเห็นตะไลเห็นอะไรรูปไม่เห็นอะไรเลยเห็นตะไลกับแบบผิวนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเหมือนเป็นศิลปะมากกว่ามากกว่านี้ได้ไหมคะแบบว่าซัมเมอร์หน้าอะไรอย่างงี้มากกว่านี้มันจะไม่เซ็กซี่สิคะมันจะเป็นแบบสปอร์ตแล้วไงใช่ใส่อะไรก็ไม่โป้ค่ะโชคดีใช่คนไปมองว่าคนไปจับผิดว่าแบบว่ามินตกภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอลเวนก็ปกติอะค่ะใช่แต่เราชอบแต่งหน้าอะไรเงี้ยไม่ซีเรียสหรอกค่ะสวยชิ้นประจานถูกจับไม่รู้ว่าคนชอบนะหมายถึงว่าคนชอบฟีดแบ็กคนชอบ 99.99% อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคนไลค์เยอะมากแบบไลค์เร็วจนเราตกใจหมายถึงว่าจริงๆเราก็แบบเหมือนไปเที่ยวปกติเอาไปถ่ายรายการโอเคขอบคุณค่ะ